สวัสดีครับวันนี้พ่อไอ้ออกนอกบ้านนะครับอยู่กันที่งานอวอร์แฟร์นะครับณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดยงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้เข้าร่วมนะครับได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆนะครับอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับโดยที่นี่นะครับเนรมิตพื้นที่กว่า 23,000 ตารางเมตรนะครับของศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ให้เป็นดินแดนแห่งวิทยาศาสตร์ต่างๆผ่านนิทรรศการและกิจกรรมอย่างเต็มพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับและหนึ่งในไฮไลท์วันนี้นะครับนั่นก็คือคอนเสิร์ตของพี่ปาล์มมี่นั่นเองนะครับความสนุกทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเราแมนยูไม่ตายนะครับแล้วก็พ่อไอ้เนาะมางานที่ศูนย์ศิริกิติ์นะครับซึ่งงานอวอร์แฟร์นะครับปีนี้เนี่ยเขามีสโลแกนว่าSci Power for Future กับ Thailand เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะว่าจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆเล่นบ้างนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้น้องเอ็นยูกับพ่อกับแม่ด้วยค่ะครับนี่วันที่27มีปาล์มมี่เห็นไหมเดี๋ยววันที่ล่ะวันที่24มีเฟเวอร์เพนพี่ไฮมาไปแล้วแต่พ่อไม่ได้มาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับน้องแมนยูนำพ่อไปเลย Let's go นี่โซนนี้จะเป็นโซนที่พ่อไอ้มาออกบูธนะครับนี่มีเด็กมาช่วยงานด้วย1คนนะครับนี่ก็จะเป็นบูธของบริษัทของพ่อไอ้นะครับเด็กก็เข้ามาสนใจในตัวของ 3D printer นะครับนี่ก็ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์เห็นไหมลุกเรียนโซลาร์เซลล์ด้วยเหรออันนี้จะเป็นโซนของหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยจะมาโชว์เรื่องของ ICT เนาะเรื่องของเทคโนโลยีสมาร์ทแคมปัสนะครับนี่คุณเวลพูดได้มั้ยยู Nope Well, it was short, wasn't it? Time for a song I'm singตอนนี้จะมีเราก็ร้องเพลงโชว์นะคะเด็กๆสามารถนะคะถ่ายรูปร่วมกับหุ่นยนต์ได้เท่ไหมเป็นยังไงบ้างเราเจอกันนะโชคดีนะเฮ้ยว้าวอันนี้เขาเรียกว่าโลกแห่งอนาคตถ่ายรูปกันเฮ้ยการ์ตูนไปดูในอุโมงค์นี้ดิเท่ไหมในอุโมงค์นี้เท่ไหมแต่ว่าต้องต่อคิวนะอยากเข้าต้องต่อคิวนะครับต่อคิวเลยนะเดี๋ยวเราต่อคิวอันนู้นอยู่นี่นี่จะเป็นกล้องวิทยาศาสตร์เนาะ Inspired by Scienceแต่ว่าคิวยาวมากคิวนี่โค้งไปทางนู้นเลยไปไม่ไหวอันนี้คือคิวแล้วใช่จะนั่งอ่ะเดี๋ยวรอนั่งกับแม่นั่งกับแม่เหรอเดี๋ยวรอนั่งกับแม่ครับแม่ไปต่อแถวให้มันอยู่อ่ะ Nope เดี๋ยวเราเข้ารถไฟเขาเรียกว่ารถไฟแห่งอนาคตตีลังกามันอยู่อะไรนะพวกแน่พวกแน่อะแน่เนาะพวกแน่
ตรงนี้นะครับจะเป็นรถไฟแห่งอนาคตเนาะ Welcome to the train of future Thailand ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเป็นฟิวเจอร์จริงไหมหรือว่าฟิวเจอร์ปาร์คบ้างสิสถานที่ต่อไปฟิวเจอร์ปาร์คฟิวเจอร์อนาคตของประเทศนะห้างแถวชานเมืองนี่แหละขอต้อนรับเข้าสู่รถไฟความเร็วสูงแห่งอนาคตประเทศไทยพ.ศ. 2578 Welcome to Train of Future Thailand 2035ขณะนี้ขบวนของเรากำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อนาคตโปรดระมัดระวังจากการเคลื่อนที่เร็วของขบวนโปรดจับการจับและนั่งในที่นั่งที่จัดเตรียมไว้ให้ Futurium เป็นเรื่องของนวัตกรรมและอาชีพแห่งอนาคตของไทยจะยกระดับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ขนาดใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนเพื่อสู่อนาคตที่สดใสไปกับอาวอร์ทั้งหมดนี้คืออนาคตของประเทศไทยในอีก10ปีข้างหน้าแต่จะเป็นไปได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนเราจะเป็นแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าขอแบบเซฟๆเลยนะครับเหี้ยมันสนองหูอะมันแบบมันโดนไงถ้าเกิดเวลายิงแบบยิงไม่โดนมันจะแบบเงียบเลยใช่ครับแต่นี่คือมันแบบมันแน่นอะมันโดนอะทางด้วยตายด้านล่างไปก่อนครับสำหรับอีเทคนะด้านบนมากดดันเลนคลิปเหมือนกันครับดูหน้าสไลด์ต้องการที่จะเบรกคลิปครับช่วงต่อไปเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยอย่างแน่นอนไหนใครมารอพี่ฟอมนี่บ้างคะส่งเสียงหน่อยแล้วWe'll be right back.
ทุกท่านค่ะที่จัดงานนี้เพื่อเป็นสิ่งเรียนรู้ให้กับพวกเราทุกคนว่าทุกวันนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวดนตรีหยุดแป๊บนึงนะคะคือจะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วค่ะคือมันชอบเล่นมากหรือว่ายังไงคะเวลาคุณคุยต้องพักแป๊บนึงค่ะการจะดูคอนเสิร์ตจะโชว์หนึ่งต้องใช้ความคิดเสื้อสมองขนาดนี้เลยนะคะเพลงซ่อนกลิ่นออกปีอะไรมันสำคัญกับเขาขนาดนั้นเลยเหรอคะที่เขาต้องจำเรื่องนี้ตามตรงนี้จำไม่ได้นะแต่ต้องขอบคุณและชื่นใจมากๆที่คุณได้ใช้หน่วยความจำนั้นมาจำเรื่องนี้ให้มีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีซาบซึ้งและนั่งฟังอยู่ด้านหลังทุกคำตอบเลยนะคะWoo-hoo!
และนี่ก็คือทั้งหมดของงาน All War Fair นะครับที่พวกเรามากันในวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีกิจกรรมเยอะมากๆนะครับเสียดายที่เราไม่ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมนะครับแต่ยังไงนะครับงานนี้ก็ต้องขอบคุณกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เด็กๆและประชาชนได้มาพัฒนาความรู้พัฒนาศักยภาพของตัวเองกันนะครับทั้งหมดก็เพื่ออนาคตของประเทศไทยที่ยั่งยืนต่อไปครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้พ่อไอออกนอกบ้านด้วยนะครับถ้าใครดูใน YouTube นะครับก็รบกวนกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับส่วนทริปต่อไปเราจะไปกันที่ไหนก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะครับ